เสนีชี้2นายกพบกันทำให้บรรยากาศดีมากฝ่าเผชิญหน้ากันก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่นายกนะครับอดีตนายกที่จะเป็นอดีตนายกเนี่ยก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับนายกนะครับคนใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นนายกแล้วนะครับก็คือคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยมีการพบปะกันก็มีนักวิชาการก็มีวิเคราะห์ข้อมูลไปต่างๆนานาข้อมูลแต่ละด้านในความคิดในความเขียนตัวเองในสถานการณ์ตัวเองก็หาข้อมูลมาสนับสนุนกันก็เป็นเรื่องปกติของครับในเรื่องของวงการการเมืองที่แน่นอนครับว่าเมื่อมีเกิดปรากฏการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็จะมีนักวิเคราะห์นักวิพากษ์นักวิจารณ์การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยออกมานะครับเพราะนักข่าวก็ต้องไปถามนะครับไปถามนักวิพากษ์วิจารณ์นักวิเคราะห์การเมืองนะครับอาจารย์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปถามล่าสุดนี้นะครับก็มีการไปถามนะครับสว.เสรีซึ่งแน่นอนครับสว.เสรีก็มีมุมมองของสว.เสรีว่านะครับเสรีชี้นะครับ2นายกเนี่ยพบกันทำให้บรรยากาศดีมากกว่าการเผชิญหน้ากันเสรีชี้2นายกพบกันทำให้บรรยากาศนะครับดีมากกว่าการเผชิญหน้ากันนะครับแนะรัฐบาลใหม่ร่วมมือกันทำให้ประเทศเดินหน้าสอนอย่าทำให้ประชาชนผิดหวังเตือนอย่าทำเพื่อพวกพ้องทุจริตทำให้ประชาชนไม่ไว้ใจชี้พรรคร่วมรัฐบาลเยอะเป็นจุดอ่อนเมื่อเวลา 11:00 น.ของวันที่25สิงหาคมที่รัฐสภานายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ให้สัมภาษณ์ถึงภาพที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30พบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมองว่ามีนายอะไรสำคัญซ่อนอยู่หรือไม่ก็ดูดีนะครับดูบรรยากาศดีมีการพูดคุยกันไม่ใช่การเผชิญหน้ากันซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะมีรัฐบาลที่จะมีบริหารประเทศต่อไปส่วนโผครม.นะครับที่ออกมาจะเรียกความเชื่อมั่นได้หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของการข้อตกลงว่าแต่ละพรรคการเมืองที่มาร่วมให้เกิดขึ้นของรัฐบาลใหม่นะครับอยู่กับการร่วมมือกันของแต่ละพรรคนะครับดังนั้นเมื่อมีการตกลงกันแล้วก็เป็นไปตามที่ตกลงและเมื่อรัฐบาลเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนซึ่งอาจจะมีคำถามออกมาเยอะแยะมากมายแต่เชื่อว่าในเบื้องต้นคงจะดำเนินการไปได้ด้วยดีนะครับเมื่อถามว่าภาพที่2นายกรัฐมนตรีเนี่ยพบกันนะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่เกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจต่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส่งต่อให้กับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าเรื่องการสืบทอดอำนาจไม่น่าจะมีเพราะเป็นการส่งต่ออำนาจกันนะครับส่วนการสืบทอดอำนาจไม่รู้จะสืบกันยังไงขอให้มองในแง่ดีไว้ก่อนดีกว่าเพราะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรัฐบาลก็เป็นมารยาทกันอยู่แล้วที่ให้เกียรติพูดคุยนะครับและแสดงออกนะครับด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกันตนคิดว่าขอให้ประเทศนะครับเดินหน้าไปก่อนเพราะเรายุ่งนะครับมาระยะหนึ่งพอสมควรแล้วดังนั้นนะครับต้องให้โอกาสกันดีที่กันจะดีที่สุดและประชาชนก็ควรจะเห็นรัฐบาลที่สามารถทำงานได้และทุกอย่างจะได้ขับเคลื่อนต่อไปได้บางทีอะไรที่อยู่ในใจก็เก็บกันเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งแสดงออกมาตอนนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ารัฐบาลใหม่ทำอะไรไม่ได้เพราะมีแต่เรื่องขัดแย้งจึงต้องให้โอกาสกันเมื่อถามว่าในนาทีนี้ถือเป็นประชาธิปไตยเต็มใบใช่เปลี่ยนผ่านได้แล้วหรือยังนายเสรีกล่าวว่าเป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในตอนนี้แต่จะระดับไหนเต็มใบครึ่งใบนะครับก็มาจากการเลือกตั้งประชาชนตัดสินใจเลือกตัวแทนมาแล้วตัวแทนก็เข้ามาบริหารจัดการเลือกคนเข้ามาบริหารประเทศต่อไปอย่างน้อยที่สุดก็เป็นประชาธิปไตยอย่างที่ต้องการเมื่อย้ำว่าในอนาคตจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการทำงานหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าต้องทำความเข้าใจกันอย่างหนึ่งว่าการตั้งรัฐบาลร่วมที่จะมาจากพรรคการเมืองหลายพรรคคือจุดอ่อนเพราะมีเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญแต่การที่มีพรรคการเมืองร่วมกันหลายๆพรรคฉะนั้นนะครับความเห็นที่แตกต่างและจากการทำงานร่วมกันได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจนะครับเพราะเห็นมาหลายครั้งหลายคราวว่าการที่มีรัฐบาลหลายๆพรรคในที่สุดเกิดความเปราะบางและขัดแย้งกันยกตัวอย่างนะครับยกตัวกันรัฐบาลก็อาจจะอยู่ยากเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงการเริ่มต้นส่วนจะอยู่อย่างมั่นคงมีเสถียรภาพเข้มแข็งหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่จะเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์หากเสนอนโยบายที่เห็นแก่กลุ่มตัวเองหรือฝ่ายของตัวเองมากเกินไปก็อาจจะกลายเป็นความขัดแย้งถ้าเป็นเรื่องนโยบายที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ซื่อสัตย์ไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมความเห็นที่ต่างก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่
ที่ต้องขึ้นมาจะต้องตั้งอยู่ในบนความซื่อสัตย์สุจริตข้อสำคัญก็คือต้องพูดกันเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองเกิดขึ้นอย่าให้มีใครมากระทำผิดต่อกฎหมายจนกระทั่งเกิดความแตกแยกและที่รับปากว่าจะไม่แก้ไขมาตรา112รวมทั้งจะไปจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับแล้วไม่นำสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาแก้ไขก็สามารถทำให้ประเทศเดินต่อไปได้แต่ถ้าพูดแล้วผิดคำพูดหรือไม่สนับสนุนหรือกลุ่มคนหรือพรรคการเมืองใดก็ตามที่จะกระทบกับสถาบันนั่นคือเป็นจุดอ่อนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่ต้องคำนึงถึงจุดเปราะบางและจุดที่เป็นปัญหาขอให้คิดดูดีๆและไม่ทำให้สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยก็สามารถสงบสุขได้นายเสรีกล่าวนะครับเมื่อถามว่าในวันโหวตสว.มีความเห็นแตกต่างกันหลายคนประเมินว่าอาจจะมีผลต่อจุดยืนของสว.ในอนาคตที่เอื้อกับพรรคการเมืองบางพรรคนะครับนายเสรีกล่าวว่าระยะเวลาสว.เหลืออีกแค่10เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นผลการโหวตเลือกนายกที่ผ่านพ้นไปแล้วแต่ในอนาคตถ้าไม่มีการไปทำอะไรผิดๆตนคิดว่าสว.ก็คงอยู่ในสภาพที่ใกล้จะหมดอายุคงไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นเพียงแต่ถ้าไปทำอะไรผิดแล้วเกิดการไม่เห็นด้วยขึ้นมาก็จะกลายเป็นประเด็นถูกหยิบยกขึ้นมาก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่ที่จะต้องทำสิ่งที่ดีงามอย่าไปทำอะไรที่ขัดความรู้สึกของประชาชนกับขัดขบวนการทางกฎหมายที่เป็นธรรมหรือจะออกกฎเกณฑ์อะไรก็ตามต้องคำนึงถึงประชาชนอื่นๆด้วยนะครับอย่าไปทำอะไรส่วนตัวหรือส่วนบุคคลจนประชาชนเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจหรือเกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ำตนคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวรัฐบาลเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำพูดของสว.นะครับที่ออกมาหลังจากผ่านการเลือกตั้งแล้วก็มาลองฟังเอาดูกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็มานำเสนอให้กับทุกคนได้รับทราบมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ